สัปดาห์ที่30ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวในสัปดาห์นี้เกษตรกรหลายสวนอาจยังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังค้างอยู่หรือผลผลิตที่ล่าช้าจากฤดูกาลปกติแต่สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วควรรีบตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งโดยสามารถเลือกรูปทรงให้เหมาะสมกับสภาพต้นลำไยและสะดวกต่อการจัดการในการผลิตในฤดูกาลถัดไปนอกจากนี้ยังสามารถนำใบลำไยที่ตัดแต่งกิ่งมาปกคลุมไว้บริเวณโคนต้นเพื่อรักษาระดับความชื้นแต่ไม่ควรคลุมไว้หนาจนเกินไปค่ะ